พี่แมวชอบดูหนังจีนหนังจอมยุทธอ่ะเพราะมันมีคำพูดที่คมคายดีแล้วก็มีการวางแผนในการที่จะไอ้นู่นไอ้นี่มันคือหนังจีนเนี่ยมันจะดูง่ายกว่าหนังฝรั่งตรงที่ว่าไอ้จอมยุทธนี่มันคิดอะไรนี่เราได้ยินเพราะมันคิดเสียงดังอ่ะข้าคิดว่าควรจะต้องทำอย่างงู้นอย่างยิ่งนะนะแบบมันคิดของมันวางแผนแหล่งมันเนี่ยเราแทบจะรู้เรื่องหมดแล้วแต่ฝรั่งนี่คิดอะไรไม่รู้เลยมันออกมาเป็นแอคชั่นน่ะซะมากกว่าเราพี่แมวถึงรู้นะว่าหนังฝรั่งนี่เขาดีเพราะว่าคนมักจะพูดว่าหนังฝรั่งนี่ดูดีแต่พี่แมวดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจหนึ่งเรื่องคำพูดที่แปลออกมาแล้วมันฟังยากไม่เหมือนคนจีนนะไม่เหมือนหนังจีนที่แปลออกมามันฟังสะใจอ่ะบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอะไรเงี้ยนะมันฟังแล้วมันแต่อย่างหนังฝรั่งที่แปลมาไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นซางจังหวัดอะไรพี่บุรีรัมย์ครับอ๋อโอเคครับเขาเรียกว่าเป็นซางเขาเรียกอย่างนั้นทางภาคอีสานซึ่งถ้าจะแปลเป็นภาษากรุงเทพผมก็ไม่รู้เพราะว่าคงยังไม่มีเขียนไว้ในพจนานุกรมแน่นอนรู้แต่ว่าเขาเขียนเขาบอกไว้ว่าเป็นซางแล้วซางมันขึ้นตาพี่แมวก็เลยไม่เห็นเป็นไข้อย่างครับอ๋อแต่พี่ก็เด็กเกินกว่าจะรู้ใช่ไหมครับคือว่าโตมาก็คือว่ารู้ว่าตัวเองไม่เห็นแล้วหมายถึงจำความได้ก็แปลว่าเดินชนเสาถูกแล้วตอนนี้เริ่มชอบดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นการที่โรงเรียนเนี่ยมันมีเปียโนอยู่ผมก็เจอรุ่นพี่ที่เล่นเปียโนเป็นก็มีคนตาบอดก็มีหลายคนที่จบจากเมืองนอกมานะครับเล่นเปียโนเป็นเก่งๆก็มีเออที่เข้ามาเล่นผมก็ชอบผมก็ไปนั่งฟังอยู่เรื่อยแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยถามจากคนนู้นนิดคนนี้หน่อยแล้วก็นั่งมีเวลาว่างก็ฝึกเล่นไปเองอะไรเองจนในที่สุดมันก็เหมือนกับต้นไม้มันค่อยๆเจริญเติบโตแล้วเล่นเป็นเมื่อไหร่นี่ตอบไม่ได้เลยครับรู้แต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือว่าเราเริ่มแกะเพลงจากเทปได้แล้วนะเริ่มเล่นเพลงที่เราชอบได้แล้วนะอะไรที่เราชอบเราสามารถฟังจากเทปมาเล่นกับเปียโนได้นี่ก็คือเรียกว่าเล่นเป็นชอบดนตรีแนวไหนครับชอบฮิปฮอปแจ๊สป๊อปคลาสสิกหรือชอบชอบเลยคือชอบแจ๊สครับชอบฟังด้วยชอบเล่นด้วยแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยจะมีสถานที่ให้เล่นค่อนข้างจำกัดนะครับค่อนข้างจำกัดแล้วก็นานๆทีจะได้เล่นแต่ว่าชอบฟังมากๆถ้ามีโอกาสว่างก็จะฟังเพลงแจ๊สThank you.
คือทุกอย่างสมัยก่อนนี่เราทำอะไรไปก็เพราะความชอบอ่ะเออเพลงนี้เนื้อหาสาระโดนใจโดนใจแกะแกะแกะเงี้ยมันก็จะเป็นงี้แต่นี้พอปัจจุบันนี้มันเป็นอาชีพของเราเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามว่าลูกค้าขอเพลงนี้มามากแล้วนะเราก็ต้องรีบแกะไปเล่นให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ไม่ต้องมีแล้วแรงบันดาลใจพี่แมวก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปใช่ไหมฮะการที่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งนี้คือเราทำตามออเดอร์เงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียอะไรไปไม่รู้สึกครับก็คือว่าคือเราทำตามออเดอร์ของลูกค้านี่ก็เท่ากับเราทำตามหน้าที่ในงานการที่เราเท่ากับเรารับผิดชอบในงานของเราอย่างนึงอ่ะพี่แมวไปไหนมาไหนยังไงอ่ะโดยปกติตอนนี้นี่ก็คือ20ปีที่ผ่านมาที่มีเมียก็คือไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยครับเมียพาไปตลอดพี่ตุ้มทักไงขับรถหรือว่าไปรถประจำทางหรือรถแท็กซี่หรือสมัยก่อนยังไม่มีรถก็ไปรถเมย์นี่แหละครับแล้วถ้าดึกก็แท็กซี่ถ้าหัวค่ำก็ไปรถเมย์กันอย่างเงี้ยอย่างนี้เวลาพี่แมวไปเล่นที่มาโคโบโลนี่ก็พี่ตุ้มก็จะอยู่ด้วยครับพี่ตุ้มก็จะอยู่ไปนั่งรอเขามีห้องให้นักดนตรีพักซึ่งในนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าพี่ตุ้มก็จะไปนั่งพักอยู่ในห้องนั้นพี่เจอกับพี่ตุ้มได้ยังไงครับก็พี่ตุ้มเข้าไปเที่ยวพี่แมวก็เล่นดนตรีคือพี่ตุ้มนี่เป็นท่านผู้ชมมาตั้งแต่เป็นแขกว่างั้นเถอะก็ไปเจอกันโดยที่พี่ตุ้มเขาก็ไปนั่งฟังแล้วก็คงจะชอบแล้วก็อาจจะประมาณขอเพลงอะไรเงี้ยจำได้ว่าขอเพลงอะไรโอ้จำไม่ได้ เพราะว่าในชีวิตเขาก็ขอเพลงมาเรื่อยแหละสมมติเขาอยากฟังเพลงอะไรก็พี่แกะเพลงนี้ดิหนูชอบยิ่งสมัยก่อนๆเนี่ยนะมันก็เลยจำไม่ได้ว่าอะไร นานแค่ไหนแล้วนะพี่เจอกันนานแล้วนะประมาณ20ปีแล้วครับนั่นดีกว่าแล้วก็ใครจีบใครครับพี่เขาจีบพี่หรือพี่จีบเขาพูดยากว่าต่างคนต่างจีบหรือมั้ง อ๋อคือเขาก็จีบพี่โดยการขอเพลงอะไรเงี้ยพี่ก็จีบเขาโดยการเล่นเพลงแกล้งแย่ๆด้วยคำพูดมั่งอะไรมั่งพี่แย่ฮะก็ตามภาษาผู้ชายก็ต้องแทะลมอยู่แล้วนี้เราก็ต้องพูดให้สุภาพอ่ะชมว่าคุณน่ารักมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยแหละจนคือว่าโดยสัญชาติญาณเนี่ยถ้าเราจะจีบใครสักคนเนี่ยนะเราพูดไปถ้าผู้หญิงไม่ปฏิเสธแปลว่าผู้หญิงเริ่มจะโอเคจริงว่าแต่อ้าวแน่นอนนี่ผมไม่รู้เลยนะแต่ถ้าผู้หญิงมีการปฏิเสธโดยทางคำพูดปั๊บเราก็ต้องถอยแล้วเพราะว่าผมจีบก่อนที่มาจีบพี่ตุ้มได้ผมก็จีบคนมาเยอะแยะแล้วได้มั่งไม่ได้มั่งก็เยอะแยะThank you.
ี่แมวรู้เวลาไหมหมายถึงรู้ครับมันมีผลไหมพี่ว่าเช้าหรือบ่ายหรือกลางคืนหรืออะไรเงี้ยมีผลกับพี่ป่ะคือว่าเวลามีผลต่อชีวิตประจำวันไหมใช่ไหมครับมันต้องมีครับเวลาเพราะว่าเวลาเราจะไปทำงานกี่โมงเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ควรจะอาบน้ำเมื่อไหร่ควรจะกินข้าวเรื่องเวลานี่เป็นสิ่งที่ยังไงก็จำเป็นอ่ะเพราะว่าผมมีนาฬิกาคำได้เป็นไงพี่นาฬิกาผมมันเปิดฝาได้แต่นี่ผมไม่ได้เอามานาฬิกาข้อมือเนี่ยเหรอครับนาฬิกาข้อมือนี่แหละเพื่อเราคำให้รู้ว่าเข็มมันอยู่ไหนครับเข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไรมันมีแค่นี้นะฮะเข็มวินาทีไม่มีเพราะมันเดินเร็วเราจับไม่ทันไปดูหนังในโรงป่ะครับในโรงแต่ก่อนที่ผมเคยดูด้วยซ้ำไปสุดยอดเรื่องอะไรพี่ที่ผมเคยดูเลยนะแต่ก่อนเรื่องอะไรนะอะไรนะเปรตเดินดินที่เข้าไปถ่ายภาพในป่าอเมซอนนี่คือไปดูในโรงเลยใช่ไหมพี่โรงหนังออสการ์แต่ก่อนเนี่ยเพชรบุรีตอนนี้เจ๊งไปแล้วสนุกไหมพี่ก็สนุกดีนะมันฟังในเชิงสารคดีแล้วปัจจุบันดูไหมพี่ทุ่มหมายถึงว่าเช่า VCD อะไรมาดูป่ะดูไหมถ้าชอบพี่แมวชอบดูหนังจีนชอบดูหนังคำด่าหนังจอมยุทธอะทำไมอะพี่เพราะมันมีคำพูดที่คมคายดีแล้วก็มีการวางแผนในการที่จะไอ้นู่นไอ้นี่มันคือหนังจีนนี่มันจะดูง่ายกว่าหนังฝรั่งตรงที่ว่าไอ้จอมยุทธนี่มันคิดอะไรนี่เราได้ยินเพราะมันคิดเสียงดังอะข้าคิดว่าควรจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้นะนะแบบมันคิดของมันมันวางแผนอะไรของมันเนี่ยเราแทบจะรู้เรื่องหมดแล้วแต่ฝรั่งนี่คิดอะไรไม่รู้เลยมันออกมาเป็นแอคชั่นอะซะมากกว่าเราพี่แมวถึงรู้นะว่าหนังฝรั่งนี่เขาดีเพราะว่าคนมักจะพูดว่าหนังฝรั่งนี่ดูดีแต่พี่แมวดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจหนึ่งเรื่องคำพูดที่แปลออกมาแล้วมันฟังยากไม่เหมือนคนจีนนะไม่เหมือนหนังจีนที่แปลออกมามันฟังสะใจอ่ะบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระอะไรเงี้ยนะมันฟังแล้วมันแต่อย่างหนังฝรั่งที่แปลมาไม่ได้อย่างเงี้ยพี่แมวเวลาพี่หลับพี่ฝันเหรอฝันครับแล้วในฝันมองเห็นไหมใช่ไหมใช่ไม่เห็นฝันเป็นภาพอ่ะไม่ครับคือเราอยู่ชีวิตปัจจุบันนี้เราได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างไปในฝันก็ได้ยินแต่เสียงคนรอบข้างเหมือนกันไม่สามารถเห็นอะไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเป็นจริงก็คือว่าพี่แมวเนี่ยมองไม่เห็นอยู่แล้วนะเวลาฝันมันก็เลยไม่เห็นแต่ว่าฝันเป็นเรื่องเป็นราวได้เหมือนกันนะว่าวันนี้ฝันว่าหมาไล่กัดนะเพราะในฝันก็คือได้ยินเสียงหมาวิ่งมาได้ยินเสียงหมาเห่าอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วแต่จินตนาการของเราแหละครับพอเข้าไปในฝันมันจะเหมือนจริงมากกว่าเรานั่งคิดข้างนอกนะได้ยินเสียงผีหัวเราะได้ยินเสียงอะไรเลยอย่างนี้เลยแหละฝันคือทุกสิ่งอย่างมันเกิดอยู่ที่ภาพของพี่แมวไม่มีภาพในสมองว่าเป็นภาพยังไงแต่ว่าในสมองมันจะเก็บว่าเสียงอะไรมันเป็นยังไงเพราะนั้นแล้วแต่จินตนาการว่าผีต้องเสียงแหบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือฝันได้ทุกอย่างที่คนปกติฝันแหละครับเพียงแต่ว่าไม่เห็นอย่างพี่ไม่เห็นภาพใช่ไหมพี่ใช้ทุกอย่างด้วยฟังเสียงเงี้ยไอ้ความกลัวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากเสียงนั้นเนี่ยมันจะบ่งบอกเราได้เลยว่าเป็นเสียงที่มาพร้อมกับอันตรายหรือเป็นเสียงที่ฟังแล้วไม่เป็นไรเป็นถ้าเกิดฟังเสียงว่ามันน่ากลัวนะอย่างเสียงเรานั่งกันอยู่ดีเสียงนึงโครมโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยเราก็ต้องตกใจแล้วว่าเอ๊ะมันเสียงอะไรประมาณว่าอะไรถล่มหรือเปล่าคือถ้าเป็นเสียงน่ากลัวเราก็กลัวไปเองโดยสรุปถ้าเป็นเสียงไม่น่ากลัวเราก็ไม่กลัวคืออันนี้เราจำเอาไว้หรือว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรเงี้ย
มันเป็นเวลาเรารู้สึกว่าเสียงนี้น่ากลัวอย่างเงี้ยเพราะเราจำได้ว่ามันเคยน่ากลัวหรือว่าคิดว่าไม่ได้เคยจำหรอกเพียงแต่ว่าน่าจะเป็นสัญชาตญาณบอกเรามากกว่าว่าเสียงนี้มันน่าจะมีอันตรายนะแต่เสียงนี้ฟังแล้วไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสัญชาตญาณของเรามากกว่าพี่กลัวจนไหมครับกลัวจนไหมพูดถึงก็ความจนมันคืออะไรครับความจนคือไม่มีเงินไม่มีเงินแต่เรามีข้าวกินไหมล่ะมีข้าวกินผมก็ไม่กลัวนะกลัวรวยไหมฮะรวยนี่รวยกลัวไหมผมตอบไม่ได้ว่ากลัวไหมแต่อยากลองรวยดูอะไรที่ตัวเองทำได้ก็ควรจะทำไปซะเพราะปกติคนตาบอดนี่ไม่มีก็แค่ตาคือไม่จำเป็นต้องมีอย่างอื่นพิเศษถือถ้าอย่างผมนี่มีคนพาแล้ว
มันก็แล้วไปครับไม่ต้องการอะไรคือปกติโดยสามัญสำนึกลึกๆของคนตาบอดผมว่าทุกคนเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นภาระกับคนอื่นต่อสังคมอยู่แล้วคือว่าผมเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันก็ให้เป็นภาระของเมียถ้าคนเดียวหมดเรื่องไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นเขา